สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการทำคลิปการสอนนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอ่านเสียงหรือว่าอัดคลิปเสียงของเราเองนะครับแต่เราจะไปใช้ตัวช่วยนะครับในการอ่านเสียงประกอบคลิปการสอนของเรานั่นก็คือ botnoise.ai นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะทำการเตรียมสไลด์การสอนขึ้นมาแบบนี้นะครับด้วย powerpoint นะครับจากนั้นนะครับในการอัดครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้ OBS นะครับที่จะมาใช้ในการอัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะนำออกไปก่อนนะครับว่าตั้งค่าอะไรยังไงบ้างใน OBS นะครับอันนี้ก็เปิด OBS ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตัว Lumilight นะครับตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับ 3D Avatar นะครับมาเป็นตัวแทนของผมเองนะครับในขณะที่อ่านเสียงหรือว่าอัดคลิปการสอนนะครับให้สามารถขยับปากขยับมืออะไรต่างๆนะครับตามเสียงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมนะครับอวตารเรียบร้อยนะครับเตรียม OBS นะครับเตรียม PowerPoint นะครับเราก็นะครับไปทำคลิปเสียงของเราก่อนนะครับโดยเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ botnoise นะครับ bot นะครับ noi นะครับ botnoise voice นะครับbot voice แบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับ botnoise voice นะครับ voice.botnoise.ai นะครับคลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับเราก็ทำการล็อกอินก่อนนะครับถ้าผมจะออกจากระบบให้ดูนะครับเวลาเข้ามาครั้งแรกต้องทำยังไงนะครับเข้ามาตรงนี้ก็ให้คลิกเข้าสู่ระบบด้วยไลน์ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกไลน์ที่เราใช้นะครับผมก็เลือกนะครับผู้อภิวัตรตรงนี้ก็เข้าสู่ระบบแบบนี้นะครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับเพื่อเราจะสร้างเสียงนะครับผมก็มาวางแผนว่านะครับในสไลด์แรกเนี้ยผมจะอ่านเสียงนะครับหรือจะพูดคำว่าอะไรนะครับในที่นี้ผมก็นะครับได้เตรียมข้อความไว้แล้วนะครับเช่นนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับตามข้อมูลนี้เลยนะครับผมก็นะครับเตรียมถ้อยคำไว้ก็ก๊อปปี้มานะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่หน้าบอทน้อยนะครับแล้วผมก็วางข้อความที่ต้องการลงไปนะครับเพื่อจะทำการสร้างเสียงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คลุมนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับเนี่ยคลุมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาเลือกว่าจะให้เสียงอ่านเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายนะครับซึ่งตอนนี้บอทน้อยก็มีเสียงให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับและให้สังเกตด้วยนะครับว่าขวามือเนี่ยนะครับอ่านเป็นเสียงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นนะครับเซเรนไอรีนเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับส่วนคริสจะเป็นภาษาอังกฤษเจสันภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็ดูด้วยนะครับโตโต้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกนะครับเสียงสัก1คนนะครับเพื่อจะลองอ่านดูนะครับครูดีดีออกเสียงยังไงแล้วก็ลองคลิกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มสร้างครับกดปุ่มสร้างพอกดปุ่มสร้างเสร็จนะครับบอทน้อยก็จะทำการสังเคราะห์เสียงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มวงกลมเล่นตรงนี้นะครับเราก็ทดสอบฟังเสียงดูครับคลิกครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราฟังแล้วโอเคยังไม่โดนใจนะครับเราอยากเปลี่ยนเสียงทำยังไงนะครับให้เรามาคลิกที่รูปฟันเฟืองตัวนี้หนึ่งครั้งครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกนะครับมาเลือกเสียงนะครับผมก็จะลองเลือกเสียงนะครับลองดูซินะครับลองครูแม็กดูนะครับเสียงผู้ชายนะครับพอเปลี่ยนเสียงเสร็จนะครับผมก็กดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับให้มันสร้างเสียงขึ้นมาใหม่นะครับพอสร้างเสียงเสร็จผมก็มาฟังดูครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนโอเคนะครับน้ำเสียงแบบนี้โอเคใช้ได้แล้วนะครับพอใช้ได้แล้วเสร็จทำอย่างไรนะครับหรือถ้าเราจะแก้ไขคำนะครับแล้วให้เราคลิกที่ดินสอนะครับเพื่อจะเปลี่ยนข้อความนะครับหรือจะเพิ่มคำอะไรตามต้องการนะครับพอทำเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเมื่อเราพอใจเสียงนี้แล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกไฟล์นามสกุลนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ MP3 นะครับยืนยันการดาวน์โหลดนะครับพอยต์ที่ต้องจ่ายก็จะมีจำนวนพอยต์ที่ต้องจ่ายนะครับซึ่งนะครับเรามีพอยต์กี่พอยต์ก็จะโชว์ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับพอกดปุ่มตกลงเสร็จนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดเสียงนะครับแบบนี้นะครับ
เราก็เลือกว่าจะเก็บเสียงนี้ไว้ที่ไหนนะครับเป็นไฟล์ MP3 ผมจะเก็บไว้ที่ Desktop ก็แล้วกันกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเซฟนะครับเสียงของบอทน้อยสไลด์ที่1เรียบร้อยผมก็กดปุ่มตกลงนะครับจากนั้นนะครับผมจะสาธิตสัก2สไลด์นะครับผมก็ไปสร้างข้อความขึ้นมานะครับที่จะอ่านนะครับตามสไลด์นี้นะครับสไลด์ที่2นะครับเป็นข้อมูลเรื่องหน่วยรับข้อมูลตามนี้นะครับจากนั้นผมก็เอาข้อความที่ผมจะให้มันอ่านนี่แหละนะครับมาวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเหมือนเดิมครับพอเราวางเสร็จเราก็คลุมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเสียงนะครับก็กดสร้างนะครับกดสร้างขึ้นมานะครับพอสร้างเสียงเสร็จนะครับก็จะมีปุ่มเพลย์นะครับแล้วก็กดเพลย์ฟังดูข้อมูลหรืออินพุตที่มีทำหน้าที่รับข้อมูลและสังเกตที่เกิดความสับสนทีนี้สังเกตว่าบางทีนะครับเราลืมการเว้นวรรคเสียงนะครับหรือให้มันเกิดช่องว่างนะครับแทนที่มันจะอ่านรัวๆไปเราก็จะมีการเคาะวรรคให้มีช่องเสียงนะครับช่องว่างเสียงนะครับเราก็มาที่ดินสอนะครับเพื่อจะแก้ไขนะครับอย่างเช่นตรงนี้หน่วยรับข้อมูลนะครับผมอยากให้มีนะครับหยุดนิดนึงนะครับผมก็จะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้เคาะวรรคนะครับมันจะขึ้นคำว่าดีเลย์ 0.5 นะครับแปลว่าเราให้นะครับมีการพักเสียงนิดนึงเกิดช่องว่างนิดนึงนะครับหรือ input unit ผมก็จะให้มีช่องว่างของเสียงอีกผมก็จะเคาะ2ครั้งนะครับพอเราเคาะ2ครั้งมันก็จะขึ้นดีเลย์ 0.5 แบบนี้นะครับเพื่อให้มีช่องไฟในการอ่านนะครับไม่อ่านรัวๆจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงอีกครั้งนึงนะครับว่าการวัดช่องไฟนี่มันโอเคหรือยังนะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหรืออินพุตยูนิตทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความสำลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความสำลักจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลโอเคนะครับถ้าแบบนี้ก็โอเคนะครับคือไม่เร่งจนเกินไปนะครับมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับใช้พอยต์ไป183พอยต์ก็กดปุ่มตกลงนะครับพอตกลงเสร็จนะครับเราก็จะได้บันทึกนะครับเรียบร้อยนะครับเสียงที่2ผมก็กดเซฟครับเรียบร้อยนะครับตกลงนะครับเมื่อเตรียมเสียงนะครับจากเสียงสังเคราะห์ของบอทน้อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปทำสื่อของเรานะครับทีนี้ผมก็จะกลับมาที่นะครับPowerpoint ก่อนนะครับเอาเสียงเข้ามาในสไลด์ครับผมก็มาที่แทรกครับมาที่แทรกแล้วก็มาที่เสียงนะครับเสียงบน PC ของฉันนะครับแล้วก็นะครับไปที่เสียงแรกเลยสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมก็กดแทรกเข้ามาครับแบบนี้นะครับและเสียงเนี้ยผมจะไม่ให้เล่นอัตโนมัตินะครับคือเราจะคอนโทรลในการคลิกแล้วก็ให้เสียงเล่นเองนะครับผมก็เอาไว้ตามนี้เลยตามลำดับนะครับส่วนรูปลำโพงเนี้ยนะครับเราจะเอาข้างนอกก็ได้หรือใช้วิธีการคลิกซ่อนก็ได้นะครับให้มันอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับแต่เราซ่อนไว้คลิกตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันโชว์รูปลำโพงนะครับในสไลด์ตอนที่เรานำเสนอนั่นเองนะครับเนี่ยผมซ่อนไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับสไลด์ที่2ผมก็ทำแบบเดียวกันครับคลิกไปที่สไลด์ที่2นะครับไปที่แทรกครับไปที่เสียงแล้วก็เสียงบน PC ของฉันนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่2ที่เราอัดไว้นะครับกดแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ซ่อนแบบเดิมนะครับแล้วก็เล่นตามการคลิกนะครับตามลำดับการคลิกนะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมทำแค่2สไลด์ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็มาตั้งค่าการนำเสนอสไลด์ครับมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกนะครับอันที่2คือแบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่างนะครับให้เลือกตัวนี้นะครับกดปุ่มตกลงเสร็จแล้วเราก็รันสไลด์นะครับสไลด์โชว์ขึ้นมาแบบนี้รอไว้ได้เลยนะครับในสไลด์แรกสไลด์แรกนะครับผมเริ่มจากสไลด์แรกกันแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย่อครับตรงนี้นะครับย่อสไลด์ลงมานะครับย่อสไลด์ลงมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ฟังนะครับ 3D อวตารนะครับต่อก็ทำการตั้งค่าเสียงนะครับให้ปากขยับนะฮะตามที่ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับ OBS นะครับเราก็จะมาอัดเสียงนะครับก็กดบวกครับผมก็จะเอา PowerPoint เข้ามาก่อนนะครับก็จะเป็น Windows Capture นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็มาเลือก PowerPoint นำเสนองานแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นะครับจะทำการนะครับขยายนะครับ
พาวเวอร์ไฟขึ้นมาให้เต็มจอแบบนี้นะครับปรับให้พอดีนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาสามดีอวตารนะครับมาซ้อนอยู่ข้างบนนะครับก็กดบวกนะครับแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะครับเพราะตัวนี้เท่ากับเว็บแคมนะครับก็กดโอเคครับพอกดโอเคเสร็จนะครับเราก็นะครับเลือกดีไว้ตัวนี้เป็น Lumi Light Camera นะครับก็มาแล้วแบบนี้นะครับก็กดโอเคครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาครอปนะครับเอาเฉพาะตัวอวตารนะครับโดยการกดปุ่มนะครับ Antinate แช่ไว้นะครับ ALT Antinate แช่ไว้แล้วก็ปรับเข้ามาแบบนี้ครับ Antinate แช่ไว้นะครับกดคีย์บอร์ด Antinate แช่ไว้แล้วก็ลากตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเราจะเอานะครับฉากสีเขียวออกก็คลิกขวานะครับที่รูปนี้นะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาข้างล่างจะมีเครื่องหมายบวกฟิลเตอร์นะครับผมก็เลือกเป็นโครมาคีย์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าค่าดีฟอลต์มันคือกรีนสกรีนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกรีนสกรีนมันก็เลยหายแป๊บเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกนะครับหรือถ้าใครเลือกแล้วนะครับมันยังมีขอบไม่เนียนแล้วก็มาปรับค่าพวกนี้นะแต่ตอนนี้มันดูดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วก็กด close ไปนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับตอนนี้ที่มันขยับปากเพราะว่าผมพูดนะครับเสียงเข้าใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของนะครับการอัดคลิปนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีเสียงนะครับเสียงตัวนี้เป็นเสียงของ desktop นะครับเสียงที่ดึงมาจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงใหม่นะครับเนี่ยถ้าผมอัดคลิปนะครับให้เป็นเสียงของผมเองนะครับผมก็ต้องปรับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้คลื่นเสียงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการอัดจากเสียงไมโครโฟนนะครับแต่ในทีนี้ผมจะให้มันอัดเสียงนะครับจากสไลด์ PowerPoint เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องปิดเสียงตัวนี้นะครับหรือว่าให้เสียงตัวนี้นะครับเป็นศูนย์ไปเลยนะครับไม่งั้นเสียงมันจะตีกันเขาเรียกเสียงมันจะก้องนะครับมันจะเป็นเสียงก้องนะครับผมก็ให้ตัวนี้ไม่มีเสียงเสียงใหม่ไม่ดังนะครับแต่ให้มันเล่นเสียงจากDesktop Audio แทนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับที่จะอัดคลิปนะครับเราก็นะครับสไลด์ก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มนะครับผมก็มาที่ Start Record ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับหน่วยรับข้อมูลหรือ Input Unitทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลStop Record ไหมครับเรียบร้อยนะครับสังเกตว่านะครับตอนที่เสียงมันเล่นเมื่อกี้นะครับตัวอวตารก็จะขยับปากนะครับไปตามเสียงนะครับที่เราเล่นใน PowerPoint นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปนะครับหลังจากที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับ2คลิปนะครับ2สไลด์นะครับผมจะรันตัวที่อัดไว้เมื่อครู่นี้ออกมานะครับดูสินะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับหน่วยรับข้อมูลหรือ Input Unit ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลยอดเยี่ยมนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้คลิปการสอนนะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านเสียงเองนะครับเราให้บอทน้อยนะครับมาอ่านให้เรานะครับและเราก็ได้ตัวอวตารนะครับ 3D อวตารนะครับมาเป็นตัวสอนให้เราโดยที่เราไม่ต้องออกกล้องเองเห็นไหมครับในการทำสื่อยุคใหม่นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเราได้เยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีเทคนิคนะครับสร้างสื่ออย่างไรให้มันง่ายและก็น่าสนใจสำหรับเรานะครับเราจะเสียเวลาในการเตรียมนะครับแต่งานที่ออกมามันดูระดับเป็นโปรไปเลยใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังอยากสร้างสื่อการสอนหรือว่าสร้างคลิปการสอนให้ดูว้าวๆนะครับก็ลองทำตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ